ันนี้พบกับเรื่องราวของอลังการแห่งละครเวทีทวิภพ The Musical ที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมไว้อย่างล้นหลามเมื่อ6ปีที่แล้วและในปีนี้ทวิภพ The Musical กำลังจะกลับมาอีกครั้งด้วยนักแสดงชุดใหม่บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อะไรในละครเวทีเรื่องนี้ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของผู้ชมและทำไมทีมงานจึงหยิบทวิภพ The Musical กลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งพบคำตอบทั้งหมดนี้ได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับหากย้อนหลังไปประมาณ6ปีที่แล้วครับมีละครเวทีอยู่เรื่องนึงครับที่ถูกกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากว่าเป็นอลังการแห่งละครเวทีครับนั่นก็คือละครเวทีเรื่องทวิภพ The Musical ซึ่งเปิดการแสดงครั้งแรกขึ้นในปีพ.ศ.2548ครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและได้รับการกล่าวขานจากผู้ชมอย่างท่วมท้นครับว่าสมบูรณ์แบบในทุกๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่สุดแสนไพเราะฉากที่ตื่นตาครับเรื่องราวที่ครบรสทั้งความรักข้ามภพสุดซาบซึ้งความผูกพันระหว่างแม่ลูกความตลกสนุกสนานรวมไปถึงเรื่องราวของความรักชาติความหวงแหนแผ่นดินไทยครับซึ่งโดนใจผู้ที่เข้ามาชมจนต้องเพิ่มรอบการแสดงซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมยังจำกันได้ครับในตอนนั้นตัวผมเองก็ได้มีส่วนร่วมในละครเวทีเรื่องนี้ด้วยครับคือการได้มารับบทคุณหลวงอัครเทพวรากรผมยังจำความรู้สึกและเหตุการณ์6ปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีครับว่าทุกๆคนนั้นให้การต้อนรับทวิภพ The Musical ดีขนาดไหนวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้ชมและผู้ที่มีส่วนร่วมกับละครเวทีเรื่องนี้กันครับว่าเพราะอะไรทวิภพ The Musicalซึ่งยังคงอยู่ในใจของผู้ชมมาจนทุกวันนี้ครับไม่เหงาในใจฟีดแบคดีนะคะสังเกตจากอาการคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็คือทุกคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ครบอรรถรสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็อิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าจำได้เลยว่าพยายามแบบหาซื้อตั๋วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจะขายดีใช่ไหมคะแล้วขายหมดเร็วอะไรเงี้ยแล้วจำได้เลยว่าแบบว่ารอบสุดท้ายอ่ะทุกมีคนมารออยู่ข้างหน้าตรงล็อบบี้ศูนย์วัฒนธรรมอะค่ะตั๋วเต็มหมดแล้วแต่ว่าคือมารอเผื่อจะมีแบบคนยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบเทคนิคเรื่องฉากมันสวยมันเปลี่ยนเร็วแล้วก็แล้วก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมณีจันทร์จะทะลุกระจกไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำได้ดีอาจจะมีใครที่ใจฉันตอนนั้นดู2รอบค่ะดู2รอบเพราะว่าตอนนั้นมี2คู่ที่เล่นสลับกันใช่ไหมคะมีคู่ของคุณแพทกับคุณกัปตันและอีกคู่หนึ่งคือคุณกบกับคุณปนัดดาก็ดู2คู่เลยคือต้องบอกเลยว่าการทำละครเวทีเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเนื่องจากทุกอย่างมันสดแล้วก็มันเป็นการต่อเนื่องมันคอนทินิวกันตลอดเวลานักแสดงต้องมีสมาธิมากๆเลยจากเดิมเนี่ยเราชอบที่ตัวบทประพันธ์ก่อนทวิภพเป็นเรื่องที่มีเนื้อเรื่องที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องโรแมนติกที่งดงามเกี่ยวกับการเรียกว่าวัฒนธรรมที่ปะทะกันระหว่างปัจจุบันกับอดีตแล้วก็การกลับไปทวินหาความรุ่งเรืองในอดีตนะครับแล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเรื่องโรแมนติกที่ตัวละครเดินทางข้ามเวลาไปหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่งดงามเรื่องที่แบบกินใจอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อปี48ได้ดูเนี่ยก็ประทับใจเลยเพราะว่าพอใจที่เรื่องราวดีๆเนี่ยยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นละครเพลงที่งดงามแล้วก็เก็บใจความสำคัญของเรื่องไว้ได้ที่เคยห้องใจทำไมถึงข้ามเวลาหวนยังอดีตเพื่อคืนย้อนมาปกป้องแผ่นดินให้รอดพ้นภัยเป
็นข้อดีของมิวสิคอลที่มีครบรสคือความเป็นครบรสมีทั้งแบบรักก็ถึงใจโรแมนติกงดงามนะครับตลกโปกฮาเฮฮาก็เยอะก็ครบครันแล้วจะมีเรื่องตื่นเต้นนะครับลุ้นกับเวลาที่กระจกจะแตกแล้วตัวละครกลับไปอีกไม่ได้แล้วมาอย่างไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถึงบอกว่ารสของละครเนี่ยมันมีครบทำให้คนดูเนี่ยสนุกและไม่เบื่ออยู่กันคนละพอจากกันเมื่อวันที่ฝันผ่านไปฉันจะเก็บภาพเธอเอาไว้ไม่เลือนหลบไปในหัวใจตลอดกันคนดูที่ชอบเนี่ยจะชอบทวิภพในเรื่องของความครบรสมันมีทั้งความมหัศจรรย์ด้วยพล็อตเรื่องที่นางเอกย้อนเวลาผ่านกระจกไปสู่รส112ฉากแสงสีเสียงหรือว่าเทคนิคต่างๆที่โอ้โหดูแล้วมันมหัศจรรย์ที่เห็นแบบเข้าไปในกระจกกันบนเวทีแล้วมันสนุกสนานด้วยความตลกของตัวละครในบางตัวด้วยแล้วหล่อนมาทำอะไรที่นี่ฮะไม่ทราบค่ะแล้วหล่อนจะอยู่ที่นี่นานไหมไม่ทราบค่ะแล้วหล่อนจะกลับไปเมื่อไรไม่ทราบค่ะโอ้ยนางมดไอ้คนเมืองลับแลนี่มันพูดเป็นแต่ไม่ทราบค่ะหรอวะไม่ทราบค่ะเฮ้ยนางนี่ดิมันมีทั้งความรักมีทั้งความโรแมนติกนี่คือความจริงหรือความฝันที่มีเธอยืนตรงหน้าฉันเธอที่คุ้นสายตาดูเหมือนว่าเคยได้พบเจอกันเหมือนมีเธออยู่ในภาพฝันในค่ำคืนนั้นเลือนลางภาพในฝันเคยจางวันนี้ชัดเจนเหมือนจริงผมว่าในความโรแมนติกของทวิภพเนี่ยด้วยเรื่องราวด้วยความเป็นนางเอกเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แล้วก็ย้อนเวลากลับไปแล้วไปเจอพระเอกก็คือคุณหลวงอัครเทพเนี่ยซึ่งเป็นคนในยุครัชกาลที่5ผมว่าในเวลาคนเราเวลารักกันเนี่ยมันจะต้องมีความที่แต่ละคนมาเติมเต็มอะไรซึ่งกันและกันอย่างเช่นในความที่ชายไทยสมัยก่อนเวลาพูดก็จะต้องสุภาพเรียบร้อยเนี่ยสำหรับนางเอกก็คงเห็นว่าสมัยนี้มันหาผู้ชายแบบนี้ยากจังเลยอ่ะเมื่อตะวันยังคงส่องมาสิ่งรอบกายช่างงามจับตาเหตุใดท้องนภาวันนี้น่ามองกว่าเมื่อวันวานแสนสบายเมื่อลมไหวไหวชอบใจก็อยู่นานหากวันนี้เลือนลางเป็นฝันฉันคงเสียดายหรือสำหรับพระเอกเองก็คือทำไมผู้หญิงคนนี้ปราดเปรียวทำไมผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะลุกขึ้นมาถกเถียงในความถูกต้องซึ่งหาไม่ค่อยได้ในผู้หญิงในยุคนั้นอยู่ที่ทำรุนแรงทำไมคดีเรื่องนี้ยังไม่ตัดสินให้ถูกรอฟังความเป็นจริงอย่าคำมั่นเขาเป็นเพียงผักตาถ้าแม่มันมีฉันไม่ยอมนี่คือเซตอัพของโครงเรื่องที่ทำให้ตัวละครนั้นมีความกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันผมว่าความโรแมนติกมันยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อมันมีเรื่องของชาติบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมณีจันทร์เนี่ยย้อนเวลากลับไปสู่รส112ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะต้องสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเรือรบเราไม่อาจที่จะขัดขวางเราจำคนลังที่หนทางยิงสู้ยิงล้มตายต้องมองไปนี่คือเหตุผลต้องมองใจว่านี่คือความจริงแล้วทั้งคู่กำลังพยายามที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่จะไม่ให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนณรส112มันรู้ไหมสิ่งที่พวกมันต้องการคือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดในประวัติศาสตร์สมัยของมณีเราต้องสูญเสียดินแดนเหล่านี้ไปค่ะมันเหมือนหนังสงครามที่ทั้งพระเอกนางเอกจะต้องสู้แล้วก็จะต้องออกรบเพราะฉะนั้นมันมีทั้งรบและมันมีทั้งรัก
มันทำให้ความรักของคนสองคนนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็โรแมนติกขึ้นโดยปริยายแต่ประวัติศาสตร์ในยุคของหล่อนยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้หากฟ้าส่งหล่อนมาเพื่อช่วยสยามจริงการที่เราแปลเอกสารเพื่อหาหลักฐานครั้งนี้อาจจะทำให้เราไม่ต้องสูญเสียดินแดนให้กับพวกมันก็เป็นได้นี่คุณหลวงหมายความว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับจากที่เล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมตอนนั้นปีแรกเล่นอยู่เกือบ30รอบปีที่2เล่นอีก20กว่ารอบรวมทั้งหมดแล้ว50รอบเนี่ยแล้วก็ยังมีผู้ชมที่ถามถึงแล้วก็พูดถึงกันอีกเยอะมากเนี่ยผมว่ามันถือเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดรุ่นนี้ก็ว่าช่วงหน้าครับเรายังมีความคิดเห็นจากบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งครับที่ได้มาชมทวิภพ The Musical เมื่อครั้งเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกครับนั่นก็คือเจ้าของบทประพันธ์สุดคลาสสิกเรื่องนี้คุณธมยันตีและเราจะได้พบกับการกลับมาอีกครั้งของทวิภพ The Musical ในปีพ.ศ.นี้ห้ามพลาดครับ